นอกจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการออมเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านแสลงพันธุ์ตำบลสำโรงอำเภอเมืองสุรินทร์แล้วนะคะการบริหารจัดการเงินอย่างเป็นระบบโดยคนในชุมชนก็เป็นอีกเรื่องราวที่เจนซิรีพอร์เตอร์เกรียนเจอเก๋าสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนั้นให้ความสนใจแล้วก็พาไปเรียนรู้ค่ะธนาคารชุมชนสัจจะออมทรัพย์บ้านแสลงพันธุ์ตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์คือกลุ่มออมทรัพย์ในระดับชุมชนของบ้านแสลงพันธุ์ซึ่งเป็นการฝากเงินประจำทุกวันที่5ของเดือนจำนวนเงินจะเริ่มต้นที่20บาทขึ้นไปเพื่อนำเงินส่วนนี้มาช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในหมู่บ้านแสลงพันธุ์โดยการปล่อยให้สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์กู้ยืมโดยไม่มีหลักประกันใดๆเพื่อไปใช้จ่ายหมุนเวียนภายในครอบครัวเนื่องจากเงินที่นำมาให้กู้นั้นมาจากเงินของสมาชิกที่นำมาฝากจึงมีกฎของโครงการไว้ว่าผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า1ปีต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ50สตางค์ต่อเดือนและจะต้องชำระเงินคืนทั้งหมดภายในสิ้นปีนั้นๆกลุ่มสัจจะเป็นกลุ่มออมของหมู่บ้านของภาคประชาชนที่เรามาออมก็คือคุยง่ายๆก็คือธนาคารของชาวบ้านเป็นธนาคารย่อมๆอย่างหนึ่งทำธุรกรรมเหมือนกับธนาคารต่างที่เราทำกันเองเบื้องต้นมันเป็นนโยบายรัฐบาลจริงๆเลยเป็นนโยบายรัฐบาลเพียงแต่รูปแบบเขาไม่ได้กำหนดว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือแค่มีโจทย์ว่าภาคประชาชนต้องมีการออมมีข้อเดียวคือออมสมาชิกณปี60มันจะอยู่ที่300ถามว่าเป็นยอดที่เรากำหนดเพื่อ1ง่ายในการทำบัญชีและก็อย่างน้อยครอบคลุมคนในหมู่บ้านระดับ1ทางกลุ่มสัจจะออมทรัพย์จะมีการเปิดให้ถอนเงินในช่วงเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคมหากถอนก่อนกำหนดจะหมดสิทธิ์ในการได้รับดอกเบี้ยในปีนั้นทันทีเมื่อใกล้ครบปีหรือสิ้นปีทางประธานและกรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์จะมีการรวบรวมยอดการฝากการกู้ยืมจำนวนเงินที่ได้คืนเพื่อสรุปและนำยอดทั้งหมดไปปล่อยกู้ครั้งสุดท้ายของปีในเดือนธันวาคมและนำเงินที่เหลือจากการกู้ยืมไปฝากธนาคารใหญ่พร้อมทั้งมอบเงินปันผลให้กับผู้ที่มีการฝากเป็นประจำทุกเดือนคำว่าประโยชน์เยอะมากเลยเพราะว่าทำให้หมู่บ้านเรามีเงินสะพัดในการเราชื่อในหมู่บ้านเช่นเรามาออมปุ๊บนี่ถ้ากลุ่มนี้มีเงินเยอะแต่ก็สามารถที่จะกู้ได้โดยเราไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบจากภายนอกมาแล้วเราก็ใช้เงินของเราแล้วมีดอกมีผลและสิ้นปีก็มีปันผลให้เราก็ได้ประโยชน์จากตัวนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เวลาเราทุกข์เรายากเราก็หาไอ้เราก็เข้ามาหาเงินหรือว่ามากู้ได้แล้วก็ยังไงอ่ะรู้จักเก็บออมทุกเดือนบางเดือนมีไม่มีแล้วก็มาฝากได้อย่างนี้ก็เงินหมู่บ้านก็ช่วยกันออมถ้าเขาถ้าเราไม่มีเราต้องมากู้มีกฎก็เราก็ใช้ปกติเป็นเดือนถ้าเรามีต้นมีทุนเราก็ใช้ทุนใช้ดอกอย่างนี้ก็ปกติไม่มีอะไรการจัดธนาคารชุมชนในรูปแบบกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านแสลงพันธุ์จัดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาทั้งหมด16ปีแล้วซึ่งการจัดธนาคารชุมชนรูปแบบนี้มีการจัดขึ้นหลายพื้นที่แต่มีเพียง2หมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์เท่านั้นที่มีรูปแบบในการจัดแบบดังกล่าวซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบการทำธนาคารชุมชนที่ดีในรูปแบบหนึ่งเนื่องจากมีผลตอบรับที่ดีจากลูกบ้านในชุมชนในการเข้าร่วมธนาคารชุมชนกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ลูกบ้านจะมีทั้งเงินออมและยังได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลประจำปีอีกด้วยนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรายงาน